ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านราเมงที่ฮาราจูกุจริงๆร้านเนี้ยวันหยุดอะมันก็จะยุ่งมากมันจะเป็นแล้วมันต้องแถวออกแถวแล้วนี่มาเฉียดฉิวมากเพราะว่ามาใกล้เวลาปิดแล้วร้านนี้ก็ปิดที่11:30แล้วสำหรับที่คนรีวิวว่าแบบอร่อยต้องมากินให้ได้เหมือนไข่เขาต้มในน้ำซุปเหมือนตรงไข่แดงที่มันไม่สุกอะไอ้ที่มันมีรสน้ำซุปอยู่ไอ้อร่อยมากอร่อยมากอยากจะยกข้าวมากินข้างนอกต่อมาถึงชั้นเก้ากันแล้วนะคะชุดกับแพจ๋านะผมอีนี่ทำไมเห็นฉากหลังนึกว่าอยู่อลาสก้าแล้วก็อยู่นอร์เวย์มาตอนหน้าแสงเหนือหนาวในเบอร์นั้นนะหนาวมากเลยตอนเดินอยู่ศาลเจ้าเมื่อกี้เนี้ยคิดเลยเอาเสื้อมาให้ใส่มีใส่เสื้อ3ชั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินเล่นที่ถนนทาเคชิตะดอริกันจริงเหรอใช่สีม่วงเป็นรสองุ่นสีฟ้าจริงด้วยจริงด้วยน้ำร้อยเย็นด้วยความน่ารักบอกวิธีการกินใครมาให้ถูกต้องเอาไหนจะลองกินแบบต้องสิบานาน่าชีสเค้กแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็วานิลาไอศกรีมโอเคชอบมากเลยเขาให้ชีสเค้กมาทั้งก้อนเลยอะอร่อยถ้าเกิดเราอยากรู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงเราต้องแดกพร้อมกันด้วยเหมือนมึงเอาชีสเค้กอะมายัดใส่เค้กเว้ยแล้วบีบพิมพ์ใส่ดีนะจ๊ะเป็นยี่ห้อนี้นะโอเคมันเข้ากันอะก็เหลือ1ชิ้นไปให้กูนะครับวิธีกินก็จะแบบว่าใกล้คุณเขาหน่อยก็จะนุ่มอร่อยสั่งมาพอต้องกัดมันคือ Burberry Cream Cheese กัดเลยรสชาติในความรู้สึกฉันนะเหมือนกินไอ้แป้งโรตีกับบลูเบอร์รี่มันมันตรงครีมเว้ยหวานตรงบลูเบอร์รี่เค็มตรงชีสมันลงตัวแปลกๆอันนี้เป็นทูน่าทูน่าชิลลี่เปเปอร์โอเคอาชิมจ้ะคนก็จะชอบของที่ตัวเองสั่งมาลองจินตนาการเวลามึงเดินเข้าไปในซับเวย์แล้วสั่งไส้ทูน่าแต่เป็นอยากแป้งเว้ยที่มึงเรียกได้ว่าเป็นวีเป็นฮันนี่โทสต์ที่อะไรอ่ะเป็นเค้กเออใช่ๆแกเทียบได้ดีนะเอาจริงๆนะมันก็หลังคล้ายเลเว้ยแต่ว่าเป็นเลเราที่แบบว่าจะมีความเทคเจอร์ที่นุ่มนวลกว่าแล้วก็จะไม่กรอบขนาดนั้นอ่ะที่มันอร่อยเพราะมันร้อนแม่งหุ้มทอดโอเคเราชอบเราจะอุดหนุนไป1กล่องท็อปโรสดับเบิ้ลอีทอร่อยกว่าฮอตแอนด์สไปซี่เหรอฮอตแอนด์สไปซี่เว้ยอยู่ที่บ้านมึงกินกับปาปริก้าได้ซื้อเลมาราชีสควีสก็ได้รสนี้แหละอันนี้มันอร่อยเพราะว่ามันร้อนเดินที่นี่เจอผู้หญิงน่ารักเยอะมากที่ถ้าพอเดินผ่านคนไทยเช่บอกเลยคนไทยน่ารักสุดตอนนี้ก็ล้มละลายไปแล้วเรียบร้อยหลังจาก
ที่เราขึ้นไปร้านสปินมาแล้วเราก็หยิบทุกอย่างอย่างหน้ามืดโดยที่ไม่ดูราคาเลยประมาณ 20,000 กว่าเยนในร้านเดียวแต่ว่าเรายังจะไปเดินต่อนะเพราะว่าพื้นที่ในกระเป๋ายังมีมีที่ฉันเอากระเป๋าลากมานะแกเต็มตอนนี้นะคะเราก็มากินอาหารเย็นกันที่ร้านข้าวสดนั่นเองคนไทยมาเขาจะสั่งไม่ได้นะเว้ยคือถ้าเกิดเราทำเมนูอะไรไม่เป็นเลยอ่ะเดินเข้าร้านมาเลยแล้วก็บอกพนักงานว่ามากี่คนเขาจะพามานั่งเว้ยแล้วมึงก็สั่งต่อเคาน์เตอร์เนี่ยเหมือนเวลามึงสั่งอาหารธรรมดาเลยอันนี้ถือว่าพีคมากของวันนี้ใจตอนแรกอิมานาจะไม่มาอิมานาบอกไม่ไหวแล้วไม่มาแล้วมึงปวดขาไม่ไหวแล้วขากูจะระเบิดแล้วมึงยังแดดไม่หยุดเลยแล้วก็ต้องถอดจริงๆอ่ะข้ามรอบกันเลยนะมีทั้งหน้ามีทั้งข้างเลยนะมึงอร่อยใครที่มาเที่ยวแถวนี้แล้วก็ไปช้อปปิ้งคาเคชิตะดอริใช่ไหมก็แนะนำให้มากินที่นี่ต่อเมืองไทยก็มีที่นี่อร่อยกว่าถึงร้านนี้ปีสี่ทุ่มแล้วก็ไม่แพงสั่งก็ไม่ยากอิ่มแล้วครับอร่อยค่ะเดี๋ยวเจอกันนี่ยานเสดนี่ยานวัดดับเบิลยานเป็นอาจารย์ของดับเบิลดอพี่การมีสองล้อ